ในช่วงที่เหลือของปีนี้อีกประมาณ40-50วันเนี่ยผมมองว่าตลาดเองเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการพักฐานของตลาดเองตอนนี้ดำเนินมาผมคิดว่าใกล้จบอาจจะมีอุปสรรคบ้างที่เราต้องตามคือเรื่องของกฎหมายภาษีของตัวสหรัฐนะครับราคาน้ำมันหรือแม้กระทั่งเงินบางส่วนถูกดูดไปในการซื้อหุ้น IPO หลายๆตัวนะครับแต่ว่าตลาดแล้วเนี่ยผมมองว่าด้วยคนที่มุมมองว่าตัวการเติบโตของตลาดยังดีกำไรของตลาดเนี่ยก็ยังดีเศรษฐกิจก็ถือว่าเพิ่งเริ่มต้นที่จะแลนดี้แล้วก็สภาวะในต่างประเทศเองนั้นถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆมันอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวแรงซื้อเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาแล้วก็ผมมองว่าดัชนีเองเนี่ยน่าจะไปปิดแถวๆประมาณ 1,700 ถึงสูงสุดประมาณ 1,758 จุดนะครับแล้วก็แรงซื้ออย่าลืมนะครับตอนนี้คนที่ซื้อหน่วยลงทุน LTF จริงๆแล้วยังไม่ได้ซื้อหุ้นเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับส่วนปีหน้าเนี่ยด้วยปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจภายในแรงขับดันเรื่องมาตรการภาครัฐนะครับแล้วก็ผลประกอบการของตลาดซึ่งจะออกมามีคุณภาพมากกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาคือโตไปในทุกกลุ่มเนี่ยพวกนี้อาจจะเป็นแรงขับดันที่ทำให้ตัวดัชนีเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปเข้าใกล้ระดับ 1,800 จุดนะครับโดย PTBST เองนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้เรายังมองเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 1,764 แต่ว่าถ้าเกิดมีปัจจัยที่ดีขึ้นหรือว่าดีกว่าที่เราคาดไว้เนี่ยตัวดัชนีเนี่ยมีโอกาสขึ้นแตะระดับ 1,800 จุดเนี่ยอย่างเร็วก็ประมาณเดือนมีนานะครับหรือไม่ก็ต้องไปประมาณสักไตรมาสที่3ที่4จะมี2ช่วงนี้นะครับที่ดัชนี 1,800 จุดคราวนี้ในการลงทุนเราจะทำยังไงบ้างในปีหน้าเนี่ยหุ้นต้องเป็นselectiveจริงๆคือเลือกเล่นนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าหุ้นทุกตัวจะดีหุ้นที่ดีจริงๆแล้วต้องเป็นหุ้นที่มีอยู่2องค์ประกอบคือตัว valuation หรือว่าราคาหุ้นต้องไม่ได้แพงมากกับเรื่องของมีการเติบโตต้องเป็นหุ้นที่โตจริงๆนะครับถึงจะเล่นได้แล้วก็หุ้นในกลุ่มหรือว่าในตัวที่เราดูเนี่ยคงต้องเกาะอยู่กับหุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจอย่างเช่นในกลุ่มพวกธนาคารเนี่ยก็เราไปมองตัวพวก PBM นะครับในกลุ่มที่เป็นพวกค้าปลีกเนี่ยเราไปดูพวก CPO เป็นหลักนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกในกลุ่มที่เป็นบ้านเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยเรามองในตัวที่เป็นลิชชี่นะครับซึ่งกำลังอยู่ในช่วงการรับรู้รายได้ของโครงการที่เขาทำมาในอดีตนะครับแล้วก็ในตัวที่เป็นเลือกมาด้วยปัจจัยเฉพาะตัวเนี่ยวันนี้เรามองอยู่2ตัวนะครับคือตัวทีมิวนะครับกับตัวเมเจอร์นะครับThank you.